วันนี้เรากลับมาที่ตึกมหานครอีกครั้งนะครับทุกคนถ้าเกิดใครจำกันได้นะฮะคราวที่แล้วผมเคยพาทุกคนมาทัวร์ห้องคอนโดของตึกนี้กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ตึกมหานครเพิ่งจะสร้างเสร็จหมาดๆเลยนะครับและเป็นคลิปพาทัวร์อสังหาคลิปแรกของบูมทลิศด้วยนะฮะวันนี้ผ่านมา5ปีแล้วทุกคนตึกมหานครกลายมาเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของกรุงเทพและก็เป็นที่จดจำของคนทั่วโลกไปแล้วนะครับและเราก็ยังรู้สึกว่าตึกนี้เป็นอีกหนึ่งตึกที่พิเศษมากๆอยู่เลยวันนี้เราจะพาไปดูอีกห้องหนึ่งที่เป็นห้องคอนโดที่สวยไม่แพ้คราวที่แล้วเลยนะครับแต่มีการตกแต่งที่มันแตกต่างกันเป็นห้องสกายเรสซิเดนต์ขนาด345ตารางเมตรในราคาค่าตัวอยู่ที่255ล้านบาทนะครับซึ่งแปลว่าคอนโดตึกนี้ราคาไปแตะระดับ 6-7 แสนบาทต่อตารางเมตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนจะสวยขนาดไหนเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมกันอีกครั้งนึงครับเดี๋ยวห้องท้ายที่เราจะพาไปดูวันนี้นะทุกคนจะตั้งอยู่ที่ชั้น62นะครับซึ่งคอนโดที่อยู่ชั้นเลยชั้น57ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นห้องท้ายที่เรียกว่าสกายเรสซิเดนต์สกายเรสซิเดนต์มันจะได้ระยะพื้นถึงฝ้าที่สูงกว่าห้องปกติอยู่30เซนนะครับจะเป็น3เมตร40ซึ่งมันจะทำให้ได้ปริมาตรที่เยอะกว่าแล้วก็ห้องท้ายที่เราจะพาไปดูวันนี้เป็นห้อง3 bedroom ขนาด345ตารางเมตรที่ราคาขายอยู่ที่255ล้านบาทรวมตกแต่งเวลาเราเปิดประตูเข้าห้องนี้มานะฮะทุกคนเราจะยังไม่เจอแบบห้องนั่งเล่นหรืออะไรแบบนี้นะครับเราจะมาเจอโถงทางเดินกว้างๆอันนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์สำคัญของคอนโดแห่งนี้เลยนะคือตัวโถงทางเดินเนี้ยมันจะมาทำหน้าที่แบ่งฟังก์ชันในห้องนะครับเพื่อให้มันเป็นสัดเป็นส่วนมากขึ้นเกิด privacy มากขึ้นนะครับไม่ใช่แบบว่าเปิดประตูเข้ามาปุ๊บแล้วเจอเรานั่งอยู่ในห้องเลยอะไรแบบนี้นะครับซึ่งการที่มันมีโถงทางเดินแบบนี้ถ้ามันดีแบบนี้ทำไมที่อื่นเขาไม่มีกันนะครับคำตอบคือมันแพงโถงทางเดินเนี้ยพื้นที่ประมาณสัก30ตารางเมตรถ้าเขาขายตารางเมตรละประมาณ 650,000 แปลว่าอันเนี้ยราคาประมาณ20ล้าน นี่แหละความลักชัวรี่ห้องแรกที่จะพาเข้ามาดูตรงนี้จะเป็นเกรทรูมนะครับทุกคนซึ่งอันนี้จะเป็นห้องโถงกลางขนาดใหญ่ที่เป็นเหมือนกับจุดศูนย์กลางของตัวบ้านหลังนี้ที่จะแบ่งเป็นฟังก์ชันย่อยๆก็คือมีโซฟานั่งรับแขกมีโต๊ะรับประทานอาหารแล้วก็มีพื้นที่ส่วนครัวนะครับการตกแต่งภายในอินทีเรียดีไซน์ของ Ritz Carlton Residence เนี่ยจะทำโดยบริษัทชื่อ David Collins Studio นะครับเป็นสตูดิโอออกแบบชื่อดังเลยจากลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับเขามีผลงานมากมายทั่วโลกนะฮะแล้วก็ที่เนี่ยเขารับผิดชอบตั้งแต่ทางเข้าพื้นที่ส่วนกลางเข้ามาจนถึงในห้องเลยนะครับซึ่งในห้องเนี้ยโดยปกติแล้วผมต้องบอกก่อนว่าห้องทั่วๆไปเขาจะขายเป็นห้องเปล่านะที่ไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์อะไรมากมายมันจะมีเฟอร์นิเจอร์เบสิกเฉยๆนะครับแต่ว่าพวกการตกแต่งที่เราเห็นตรงนี้ที่มีพวกเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวพวกพร็อพต่างๆเนี่ยจะเป็นฝีมือของทีม Architectura นะครับ Architectura เนี่ยเขาจะเป็นผู้นำเข้าเฟอร์นิเจอร์แบรนด์ดังต่างๆจากทั่วโลกนะครับซึ่งโดยปกติเขาจะเน้นขายเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมแต่ว่าโปรเจกต์เนี้ยพิเศษหน่อยคือเขาดูเรื่องของดีไซน์เรื่องของการคุมโทนอะไรต่างๆให้ด้วยนะครับซึ่งเขาก็บอกว่านี่เป็นโครงการแรกเลยที่เขาลงมือแต่งแบบจัดเต็มขนาดนี้นะฮะมูลค่าของห้องนี้อยู่ที่ประมาณ255ล้านใช่ไหมแต่เป็นมูลค่าการตกแต่งอย่างเดียวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ25ล้านเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะขอเริ่มจากบริเวณ living area ตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับโซฟาสำหรับนั่งรับแขกดูทีวีมองเห็นวิวด้านนอกอะไรแบบนี้แล้วก็อยากจะลงรายละเอียดของเฟอร์นิเจอร์ให้ดูนิดนึงนะครับอยากจะเริ่มจากโซฟาตัวนี้ก่อนเลยอันนี้คือ Chestone Sofa จากยี่ห้อ Flexform นะครับ Flexform เนี่ยเป็นแบรนด์ผลิตเฟอร์นิเจอร์ชื่อดังจากอิตาลีนะครับแบรนด์นี้มีต้นกำเนิดจากเมืองเมด้าในอิตาลีเมื่อประมาณ60กว่าปีที่แล้วนะครับเมืองเมด้านี่เป็นหนึ่งในเมืองศูนย์กลางการผลิตเฟอร์นิเจอร์ของอิตาลีเลยนะแล้วก็โซฟาตัวนี้เป็นตัวสร้างชื่อของเขาออกแบบในปี2008โดยแอนโทนิโอซิเทริโอนะครับซึ่งคนนี้ก็เป็นดีไซเนอร์ชื่อดังชาวอิตาลีแล้วก็เขาเป็นคนที่มีผลงานการออกแบบเยอะมากในเรื่องของ product design แอนโทนิโอเขาจะชอบไปคอลแลบกับแบรนด์ต่างๆนะครับและ Flexform เนี่ยเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่เขาร่วมงานด้วยเยอะที่สุดเลยแบรนด์หนึ่งนะครับก็เขาออกแบบตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยโดยให้โซฟาเนี่ย
แผงด้านข้างกับด้านหลังเนี่ยมันเป็นหนังนะครับที่สานกันเป็นลายตารางและอันนี้เป็นงานแฮนด์เมดนะทุกคนเขาทำเพื่อให้มันสามารถวางอยู่ตรงกลางห้องเนี่ยแล้วมองโซฟาตัวนี้ได้สวยจากทุกๆมุมนั่นเองนะครับแล้ววัสดุที่เขาใช้ในการทำเบาะโซฟาเนี่ยอันนี้ให้ความรู้สึกที่ดีมากเลยนะเป็นเขาบอกว่าเป็นขนห่านที่ใช้ขนส่วนอกของห่านเท่านั้นซึ่งมันจะนุ่มที่สุดนะส่วนราคาของโซฟาตัวนี้อยู่ที่ 1,800,000 บาทนะครับผมโซฟาชุดเดียวนะแล้วก็ถัดมาข้างๆตรงนี้นะครับมีอีกตัวนึงที่อยากจะให้ดูก็คืออาร์มแชร์ตัวนี้อันนี้จากของยี่ห้อโพลีฟอร์มนะครับโพลีฟอร์มก็เป็นอีกหนึ่งท็อปแบรนด์จากอิตาลีเช่นเดียวกันนะครับโดยปกติเนี่ยเขาจะเริ่มดังมาจากซิสเต็มเฟอร์นิเจอร์พวกตู้เสื้อผ้าพวกอะไรพวกนี้นะครับแต่ตอนนี้เขาขยายโปรดักต์ไลน์จนแบบมีมากมายแล้วนะฮะทำเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวเขาก็ทำเองโพลีฟอร์มเนี่ยเป็นหนึ่งในแบรนด์ไม่กี่แบรนด์ในอิตาลีนะที่เขามีโรงงานผลิตทุกๆชิ้นส่วนที่ประกอบขึ้นมาเป็นเฟอร์นิเจอร์หนึ่งตัวแทบจะไม่เอาท์ซอร์สเลยตัวนี้จะเป็นอาร์มแชร์ที่ชื่อว่า Mad Joker Armchair ออกแบบโดย Marcel Wanders ในปี2016 Marcel Wanders นี่เป็นนักออกแบบรุ่นใหม่และเป็นชาวดัตช์เขามีผลงานโปรดักต์ดีไซน์เยอะเหมือนกันเขาเคยออกแบบโซฟาให้หลุยส์วิตตองด้วยนะฮะแล้วเขาก็มาทำอันนี้ให้ทางโพลีฟอร์มจุดเด่นของตัวนี้มันจะคือรูปทรงมันที่มันมีความแบบโค้งเว้าเป็นเอกลักษณ์นะฮะไม่ซ้ำใครแล้วก็จะมีแมททีเรียลที่ใช้เป็นแมททีเรียลแบบทูโทนคือมีผ้าสีอ่อนข้างบนแล้วก็แบ็กกิ้งเนี่ยจะเป็นหนังด้านล่างนะครับให้ความรู้สึกที่มันแบบมีคอนทราสต์มาพร้อมกับออตโตมันตัวนี้นะฮะที่แบบใช้นั่งคู่กันเซตนี้ราคาประมาณ 400,000 บาทนะทุกคนได้อีโคคาร์1คันแต่ความจริงโพลีฟอร์มอ่ะทุกคนเขาดังมาจากเฟอร์นิเจอร์ซิสเต็มใช่ไหมซึ่งมีอย่างหนึ่งที่ผมไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยนะที่เขาใช้คือแผงนี้อันนี้คือโพลีฟอร์มวอลซิสเต็มซึ่งมันเป็นเฟอร์นิเจอร์โมดูล่าทุกคนที่เราสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันขนาดได้ตามการใช้งานของเราอย่างแผงนี้มันจะเป็นชั้นวางทีวีใช่ไหมรวมกับชั้นวางของต่างๆและอีกด้านหนึ่งที่อยู่ติดกับโต๊ะกินข้าวอันนั้นก็จะเป็นเหมือนกับชั้นวางของที่เป็นของโชว์แต่ความจริงมันสามารถปรับเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้จะทำเป็นตู้หนังสือก็ได้จะทำเป็นคาบิเนตครัวก็ได้นะครับซึ่งฟังก์ชันพวกนี้มันสามารถคัสตอมตามใจเราได้หมดเลยเราจะเอาชั้นวางของกี่อันเราจะทำเป็นท็อปโต๊ะตรงนี้ข้างล่างเป็นตู้เก็บของก็สามารถคัสตอมได้หรือว่าจะซ่อนไฟด้านหลังอะไรเงี้ยแล้วก็พวกแมททีเรียลเนี่ยก็เลือกได้อันนี้เป็นไม้อันนี้เป็นโลหะอันนี้เป็นผ้านะครับแล้วก็สีก็สามารถทำให้มันแมชกับการตกแต่งโดยรวมของห้องนี้ได้ด้วยเช่นกันซึ่งอันนี้ถ้าเกิดเราดูผิวเผินนะครับเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เหมือนกับเฟอร์นิเจอร์บิวอินปกติเปล่า no คืออันนี้สิ่งที่มันแตกต่างมากๆเลยนะทุกคนคือความเนี๊ยบกับระยะเวลาในการใช้ติดตั้งคือเราต้องรู้ก่อนว่าอันนี้มันเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจากโรงงานที่อิตาลีดังนั้นมาตรฐานการผลิตมันจะสูงมากเขาชิปมาแล้วก็มาประกอบที่หน้างานซึ่งอันนี้มันจะเป็นการแขวนขึ้นบนผนังทำให้หน้างานเนี่ยมันมีฝุ่นน้อยมากแล้วก็ดูเนี๊ยบมากนะครับแผงนี้1แผงเนี่ยราคาประมาณ2ล้านบาทนะทุกคนมี2แผงก็ประมาณ4ล้านอ่ะแล้วคือราคามันสูงมากมันเลยไม่ค่อยมีคนใช้แต่พอมันใช้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยได้สวยแบบนี้ส่วนตรงกลางห้องตรงนี้นะครับเขาจะวางเป็นโต๊ะกินข้าวขนาด8ที่นั่งเอาไว้นะฮะเป็นคัสตอมดีไซน์สำหรับห้องนี้โดยเฉพาะแต่ผมอยากจะให้ดูอันนี้มากกว่าคือตัวผนังกระจกอันนี้นะครับโครงสร้างตึกของอันเนี้ยมันจะใช้ผนังเคอร์เทนวอลที่เป็นผนังกระจกยาวต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็ได้กระจกแบบพื้นจรดฝ้าแต่ผมอยากจะให้ดูความเนี๊ยบของดีไซน์ของเขานะครับถ้าเราสังเกตตรงบริเวณขอบกระจกด้านล่างเนี่ยกับระดับของพื้นเนี่ยมันจะระดับเท่ากันเลยนะแล้วก็ดีไซน์มันจะดูต่อเนื่องมากรวมถึงด้านบนเนี่ยที่เขาทำการดรอปฝ้าลงมานิดหนึ่งนะครับเพื่อทำการซ่อนรางม่านเวลาเรามองจากไกลๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าดีไซน์ของตัวกระจกตัวนี้มันต่อเนื่องตั้งแต่พื้นจรดฝ้าแล้วมันทำให้รู้สึกว่ามันสวยมากเลยเป็นอีกหนึ่งอันที่มีเฉพาะที่นี่มาถึงฟังก์ชันสุดท้ายในห้องนี้นะครับก็คือพื้นที่ส่วนครัวนั่นเองทุกคนชุดครัวของที่นี่จะใช้แบรนด์ยี่ห้อ Pocket Pole ผมขอพูดถึงแบรนด์นี้บ้างละกันเพราะว่าพูดถึงหลายทีแล้วแต่ไม่เคยลงรายละเอียดเลยนะครับแบรนด์ Pocket Pole เนี่ยเป็นแบรนด์ครัวจากเยอรมันใช่ไหมซึ่งอันอื่นมันจะอิตาลีมาแล้วอันนี้จะเยอรมันบ้างคาแรคเตอร์มันจะแตกต่างกันเยอรมันนี่เขาจะเน้นเรื่องของ engineering เรื่อง innovation กลไกต่างๆที่เปิดปิดให้มันรู้สึกแบบสมูทมากๆนะครับแบรนด์เนี้ยอายุ130ปีแล้วนะทุกคนเขาเปรียบได้กับเป็นเหมือนกับเทียบง่ายๆคือเป็น Porsche ของวงการครัวนะครับไอ้คอนเซปต์ของ
ครัวที่มันหน้าตาแบบเนี้ยที่มันจะต้องมีเคาน์เตอร์ท็อปอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็มีชุดตู้เก็บของอยู่ด้านบนอะไรแบบเนี้ยที่มันแยกกันแบบเนี้ยพ็อกเก็ตโพเป็นคนคิดนะเออแล้วก็แบรนด์อื่นๆก็ทำการก๊อปปี้คอนเซปต์ดีไซน์เนี้ยไปตามๆกันมานะครับเป็นเหมือนกับเป็นลีดเดอร์ของอินดัสทรีนี้เลยก็ว่าได้แล้วก็ชุดครัวเนี้ยออกแบบโดยเดวิดคอลลินส์แล้วก็คัสตอมเมดให้กับโครงการลิสคาวตันเรซิเดนซ์แบงคอกแห่งเนี้ยโดยเฉพาะนะครับสิ่งที่ผมชอบเหมือนเดิมเลยเหมือนคลิปที่แล้วที่เคยมาก็คือมือฉับกับตัวขาโต๊ะอันนี้นะฮะที่เขาทำเป็นแบบ texture แบบแฮมเมอร์มันจะดูแบบพิเศษหน่อยแล้วก็ไม่เหมือนที่อื่นดีนะครับสุดท้ายอยากจะให้ดูตู้แคบิเนตอันนี้นะครับอันนี้เป็นแคบิเนตเก็บของธรรมดาแต่ว่ามันจะเป็นของยี่ห้อ Flexform นะครับดูผิวเผินก็จะดูเหมือนตู้เก็บของธรรมดาใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะมีดีไซน์ที่ซ่อนอยู่เหมือนกันอันนี้ออกแบบโดยแอนโทนิโอซิเทริโออีกแล้วนะครับจุดเด่นอันแรกคือด้านหน้าเขาจะไม่มีมือจับเห็นปะคือจะแบบเป็นไม้เรียบๆเลยเพื่อเน้นให้เห็นถึง texture ของไม้วีเนียที่มันดูสวยงามนะครับแต่พวกมือจับเนี่ยเขาจะทำการซ้อร่องไว้ด้านบนแบบนี้แล้วก็ด้านข้างแบบนี้นะครับอย่างเช่นก็ลิ้นชักด้านล่างก็จะเปิดแบบนี้นะครับอันนี้มูลค่า1,200,000 บาททุกคนแพงมากนะครับแต่นั่นแหละงานดีไซน์ต่อไปเราจะไปดูของแปลกของบ้านหลังนี้บ้างครับนั่นคือห้องเมดครับเดินเข้ามาปุ๊บเราจะเจอกับลอนดรีก่อนวางเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าได้แล้วถัดเข้ามาด้านในจะเป็นครัวไทยครับซึ่งเป็นครัวไทยที่ทำอาหารได้จริงจังเลยเผื่อบางทีเรามีเมดเราอยากให้เขาทำอาหารให้ใช้ตรงนี้ได้ไม่ต้องไปใช้รวมกับเราแล้วก็จะมีห้องนอนของเมดกับห้องน้ำเมดอีกทีนึงนะครับซึ่งถามว่าแล้วอันนี้มันแปลกยังไงพี่บูมเพราะมันก็ดูแบบปกติธรรมดาทั่วไปนึกออกปะแต่จริงๆแล้วจะบอกว่าพื้นที่ตรงนี้มันประมาณ20ตารางเมตรนิดๆซึ่งถ้าเกิดเขาขายอยู่ตารางเมตรละ 650,000 เนี่ยแปลว่าพื้นที่ตรงนี้มันราคาประมาณ13ล้านนะทุกคนซึ่งถ้าเป็นที่อื่นอ่ะเราได้คอนโดเต็มๆห้องนึงแล้วอ่ะแต่นี้ได้แค่ห้องเมตรเดินมาจนสุดคอริดอร์ตรงนี้จะมีห้องย่อยๆอีก3ห้องเดี๋ยวพามาดูฝั่งนี้ก่อนนะครับจะเป็นห้องอเนกประสงค์ที่เขาจัดเป็นสตั๊ดดี้รูมก็คือเป็นห้องทำงานเล็กๆนะทุกคนซึ่งตรงนี้เขาวางเฟอร์นิเจอร์ไว้แบบหลวมๆหน่อยให้เราพอจะนึกออกว่าเราจะวางอะไรได้บ้างมีโซฟานั่งเล่นจุดหนึ่งมีโต๊ะทำงานซึ่งอันนี้เขาก็ไม่ได้เป็นทำงานจริงจังอะไรมากนะครับที่จัดเซตไว้ให้ดูว่ามันสามารถวางได้นะเฟอร์นิเจอร์ที่เขาใส่มาเนี่ยอันนี้จะเป็นของยี่ห้อคาราโคนะครับคาราโคนี่เป็นแบรนด์อเมริกานะทุกคนที่กำลังเริ่มได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นแบรนด์ค่อนข้างจะน้องใหม่จุดเด่นของแบรนด์นี้คือความเป็นแบรนด์อเมริกามันจะมีความแบบมีความคลาสสิกมีความคอนเทมโพราลีเพิ่มขึ้นมานิดนึงมันจะไม่ได้ดูแบบโมเดิร์นจ๋าแบบทางฝั่งยุโรปเขานะครับแล้วก็จุดเด่นของอันนี้เราจะสังเกตถึงโทนสีและก็แมททีเรียลในการประกอบขึ้นมาเป็นเฟอร์นิเจอร์หนึ่งตัวเนี่ยเขาใช้แมททีเรียลหลายชนิดเลยนะมีทั้งไม้นะครับมีทั้งหนังมีทั้งผ้ามีทั้งเหล็กมีทั้งโลหะอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าเขาคุมโทนให้โทนสีทั้งหมดมันออกมาเป็นแนวแบบแชมเปญโกลหมดเลยนะครับซึ่งนี้เป็นเรื่องที่ทำยากนะในการที่จะใช้แมททีเรียลหลายๆอันแล้วยังคุมสีให้มันแบบว่าไปในทิศทางเดียวกันได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเหมือนกับจุดเด่นอย่างนึงของดีไซน์ของคาราโคเขานะครับอย่างตรงห้องนั่งเล่นเนี่ยก็จะมีอาร์มแชร์อยู่ตัวนึงนะครับที่เป็นของคาราโคเหมือนกันที่จะมีพนักแขนเนี่ยเป็นอะคริลิกตัวนั้นสวยมากเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาจะมีห้องนอนเล็กอีก2ห้องนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูห้องนึงแล้วกันพื้นที่ของตัวห้องนอนเนี้ยจริงๆก็ใหญ่ใช้ได้นะทุกคนมีห้องน้ำในตัวมีพื้นที่ใส่ตู้เสื้อผ้านะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะวางเตียงขนาดฟูลไซส์ไว้แล้วเนี่ยเรายังมีพื้นที่เหลือสำหรับวางเฟอร์นิเจอร์เล็กๆน้อยๆเป็นมุม Instagram ส่วนตัวภายในห้องของเราได้แต่ที่อยากจะให้ดูจริงๆคืออันนี้ครับ Wall Systemอันนี้เขาจะทำเป็นชั้นวางของกึ่งๆโต๊ะทำงานนะครับคือมีพื้นที่สำหรับวางของมีสตอเรจเก็บของเป็นลิ้นชักอะไรต่างๆได้นะครับซึ่งมันจะเหมาะกับคนที่ไม่ได้อยากได้โต๊ะทำงานจริงๆจังๆแต่อยากจะได้เป็นแค่มุมแบบนั่งแต่งหน้านั่งกดคอมเล็กๆน้อยๆนะครับจุดเด่นตรงนี้คือมันไม่มีขามันจะทำให้ดูโล่งดูคลีนกว่าดูสวยกว่านะครับมาถึงห้องสุดท้ายนะครับห้องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่สำคัญเหมือนกันนั่นก็คือมาสเตอร์เบดรูมนั่นเองนะครับที่บอกว่าสำคัญเพราะว่าห้องนี้น่าจะเป็นห้องนอนของเจ้าของบ้านอ่ะพื้นที่มันก็จะใหญ่สุดแล้วก็ได้เป็นห้องหน้ากว้างด้วยนะครับเวลาเราเดินเข้ามาเราจะเห็นแบบผนังที่มองเห็นวิวแบบเต็มๆเลยฝั่งเนี้ยจะเป็นส่วนของโซฟาสำหรับนั่งดูทีวีและอีกฝั่งนึงเนี่ยก็จะเป็นเตียงนอนนะครับ
คอนเซปต์การตกแต่งของห้องนี้คือเขาเอาคำว่า Sky Residence มาขยายผลนะครับให้รู้สึกเหมือนกับว่าเป็นห้องที่อาศัยอยู่บนท้องฟ้านะครับเพราะว่ามันมองเห็นวิวสวยๆไงเขาก็เลยเอาคำว่าท้องฟ้าเนี่ยมาทำเป็นวอลเปเปอร์นะครับคืออันนี้เป็นงานแฮนด์เพนต์นะทุกคนเขาจะทำการติดวอลเปเปอร์ผ้าไหมลงไปก่อนแล้วไปจ้างศิลปินมาให้เพ้นท์เป็นรูปท้องฟ้าและก้อนเมฆแบบนี้นะฮะเขาบอกว่าเขาใช้ฟองน้ำค่อยๆจุ่มสีแล้วค่อยๆเกลี่ยให้มันได้เท็กซ์เจอร์แบบนี้ซึ่งผมดูแล้วก็รู้สึกว่าเออเขาทำออกมาได้สวยงามทีเดียวแล้วก็อีกอย่างนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับสำหรับที่เนี่ยคือเรื่องพื้นครับพื้นของที่นี่นะครับเขาจะใช้เป็นพื้นไม้โอ๊กแต่ว่าแทนที่จะใช้ด้านหน้าไม้เนี่ยเขาจะใช้ด้านสันไม้ที่มันจะมองเห็นเส้นวงปีของตัวไม้อะซึ่งเป็นเท็กเจอร์ที่แปลกมากไม่เคยเห็นในโครงการอื่นๆเลยนะครับเท่าที่ผมไปดูมาก็คือน่าจะใช้แค่ที่นี่ที่เดียวด้วยความที่เขาใช้ด้านสันไม้เนี่ยเขาจะมีการปูให้มันมีความต่างกันของระดับของพื้นนะครับซึ่งไอความไม่เรียบนี้แหละมันทำให้บางคนที่ชอบก็ชอบเลยบางคนที่ไม่ชอบก็จะไม่ชอบเลยนะครับแต่ยังไงก็ดีมันได้ผิวสัมผัสที่มันไม่เหมือนกับคนอื่นส่วนฝั่งนี้จะเป็น walk-in closet นะครับ walk-in closet เนี่ยก็จะเป็นห้องเก็บเสื้อผ้าที่ก็มีตู้เสื้อผ้าอยู่ระดับหนึ่งนะครับใช้แบรนด์ตู้เสื้อผ้าของยี่ห้อ Polyform อีกเช่นเดียวกันและฟังก์ชันสุดท้ายนะครับที่ผมคิดว่าอันนี้เป็นภาพจำของโครงการนี้เลยนะก็คือตัวห้องน้ำนี้เองนะครับที่เวลาเราเดินเข้ามาเราจะพบกับลายหินอ่อนที่แบบโอ้โหอะไรมันจะลายขนาดนั้นนะฮะอันนี้เป็นหินอ่อนอาราเบสคาโต้นะครับคอนเซปต์ดีไซน์ของห้องน้ำห้องนี้เขาต้องการให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเราเข้ามาอาบน้ำในหินอ่อนอ่ะเหมือนเอาหินทั้งก้อนอ่ะมาแกะสลักเป็นห้องน้ำอีกทีนะครับซึ่งเป็นดีไซน์ที่ไอคอนิกแล้วก็ทำให้ห้องน้ำห้องนี้เป็นที่จดจำมากๆนะครับแล้วผมอยากจะบอกเลยว่าโปรเจกต์เนี้ยเป็นโปรเจกต์ที่ทำให้ไอหินประเภทเนี้ยขายดีในเมืองไทยนะครับคือปกติพูดชื่อไปอาราเบสคาโต้ไม่มีใครรู้จักจนกระทั่งมีที่นี่นะฮะอยู่ๆหินประเภทนี้ก็ขายดีขึ้นมาเลยอีกอย่างนึงที่ทุกคนจำได้ก็คืออ่างอาบน้ำอันนี้นะครับอันนี้เป็นอ่างอาบน้ำของยี่ห้ออากาเป้ซึ่งจะเป็นอ่างดีไซน์แบบทรงกลมขนาดใหญ่มากเลยเป็นสเตทเมนต์พีซที่วางลงไปเนี่ยทำให้ห้องน้ำห้องนี้แบบดูพิเศษขึ้นมาทันทีเลยนะครับแล้วก็พวกก๊อกน้ำอะไรต่างๆมันจะเป็นของยี่ห้อ Lefroy Brooks อันนี้จะเป็นแบรนด์เก่าแก่นำเข้าจากประเทศอังกฤษซึ่ง Lefroy Brooks เนี่ยดีไซน์ของเขามันจะดูมีความคลาสสิกดูมีความอินดัสเทรียลนิดๆที่เอามาผสมกับความโมเดิร์นของตัวห้องน้ำตรงนี้แล้วมันทำให้แบบดีไซน์โดยรวมดูลงตัวทีเดียวโอเคครับทุกคนพาทัวร์ห้องเสร็จเรียบร้อยนะฮะ The Ritz-Carlton Residence Bangkok ก็ต้องบอกว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้กลับมาที่นี่อีกครั้งนึงนะครับแม้ว่ามันจะผ่านไป 5-6 ปีแล้วผมก็ยังรู้สึกว่าที่นี่เป็นหนึ่งในคอนโดที่ผมชอบที่สุดแห่งหนึ่งเลยนะเพราะว่ามันมีความแตกต่างในหลายๆแง่มุมที่มันไม่เหมือนกับคอนโดแห่งอื่นๆในเรื่องของทำเลอะไรแบบนี้ผมคงจะไม่ได้พูดถึงแล้วเพราะว่าตึกมหานครนี้มันเป็นที่รู้จักของทุกๆคนแล้วในวันนี้แต่วันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องของดีไซน์แล้วกันผมรู้สึกว่าดีไซน์ของที่เนี่ยเดวิดคอลลินสตูดิโอวางแผนไว้ดีมากๆนะครับทำไว้สวยมากคือฟาวเดชั่นของมันอ่ะคือมันสวยอยู่แล้วเพียงแค่เราเติมพวกเฟอร์นิเจอร์เข้าไปเติมของตกแต่งเข้าไปมันก็ทำให้ห้องนี้สวยขึ้นมาแล้วแต่ทีนี้มันก็จะสวยขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเมื่อเขาได้ทีมอาร์คิเทคทูราเข้ามาการจัดวางเฟอร์นิเจอร์หรือพร็อพให้มันเข้ากันมันก็ทำให้ห้องนี้ดูสมบูรณ์แบบขึ้นไปยิ่งขึ้นผมอึ้งสุดตอนที่เขาบอกว่าเขาใช้เวลา1เดือนในการแบบทำห้องนี้ทั้งห้องซึ่งแบบเฮ้ย1เดือนได้ห้องขนาดนี้ที่ผมว่าโอเคมากเลยอ่ะใครอยากได้แบบนี้บ้างอย่าลืมไปติดต่อทีมอาร์คิเทคทูราเขาแล้วกันนะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้สำหรับ Sky Residence ของ The Ritz-Carlton Residence มหานครนะครับก็ตอนหน้าจะพาไปที่ไหนอีกก็ต้องโปรดติดตามนะฮะหรือว่าถ้าเกิดใครมีที่สวยๆที่เจ๋งๆอยากให้เราไปรีวิวเนี่ยสามารถติดต่อมาได้ตามคอนแทคข้างล่างนี้นะครับบุ๋มทลิตขอลาไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่บ๊ายบายครับ